Ladies and gentlemen, welcome aboard this Ryanair flight taking you to Tenerife. สนามบินเทเรนเซ่นะคะตอนใต้ของสเปนนะคะผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปรับรถกันก่อนค่ะเพราะว่าเราทำการจองรถไว้นะคะนี่คือบริษัทรถที่เราได้จองไว้นะคะผู้ชมคะต่อวันก็15ยูโรค่ะตอนนี้เราได้ตั๋วรถเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเอารถกันนะคะได้ตั๋วกับกุญแจเรียบร้อยแล้วบริเวณนี้ก็เป็นด้านนอกสนามบินนะคะผู้ชมคะอากาศดีมากบอกเลยว่าสดชื่นมีหนาวมีหนาวมาพึ่งร้อนปกติหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะอันนี้คือหนีหนาวมาพึ่งร้อนจ้าบอกเลยว้าวค่ะก็จะประมาณนี้นะนี่ก็เป็นเต็นท์รถที่เราเช่านะคะคันนี้เลยวันนี้ที่เราได้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปซื้อซันสกรีนกันก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะพาข้าวกันก่อนจะกินเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะไปอัดตอนเย็นกันนะคะจุดหมายปลายทางวันนี้ก็คือบ้านพักตากอากาศของเราอยู่ที่คอสตาค่ะอันนี้เป็นวิวระหว่างทางนะคะท่านผู้ชมค่ะ It is near by Africa because Canary Islands are at the level of the southern Morocco but it's very far from the Africa itself maybe like 1,200 kilometers over the ocean, and they have sand park here. Understand? And what else? Look. And what else? Dragon with eyes everywhere. No, and what else? They have something is like have, everything. A lot of park. Also, it's very funny and very good. And they have also Masca, which is a very famous area with a lot of views and food and trees. And they have Karachiko on the north and Candelaria on the south with a very famous church and stuff like that. We will see everything, okay? So now we are at the level of the south Morocco. So it's very clear. เราก็ได้สันสกรีนกันที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปหาอะไรกินกันเจอโรงแรมนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่ใกล้หาดสวยงามมากดูค่ะอยู่ใกล้หาดมากๆเลยค่ะไม่ได้มาทะเลนานมากแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะได้กลิ่นอายทะเลคือแบบว่าคือมีความสุขมากบอกเลยเอ้ยช่วยส่งมาชิ้นนั้นมาเลยอาหารคือถูกมากค่ะท่านผู้ชมค่ะ3อย่าง 9.95 ยูโรนะคะตีเป็น10ยูโรนะก็ประเดิมอันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเกิดปัญหานิดหน่อยค่ะผู้ชมค่ะบ้านพักของเรานะคะปกติแล้วเราไม่อยู่นะคะเราก็จะให้คนเช่านะคะแต่ว่าวันนี้คนเช่ายังไม่ออกค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาผิดวันนะคะสรุปวันนี้เราก็ต้องไปหาเช่าโรงแรมนอนกันค่ะครั้งก่อนนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นกระบองเพชรเป็นที่ชินตาของคนที่นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีแบบนี้เลยเป็นวิวระหว่างสองข้างทางนะคะเต็มไปด้วยกระบองเพชรค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะน้อยมากที่จะเจอต้นสนนะคะท่านผู้ชมค่ะส่วนใหญ่คือจะเป็นกระบองเพชรทั้งหมดค่ะ
อย่างที่เกริ่นไว้ต้นคลิปค่ะเราจำเป็นจะต้องมาพักที่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะห้องเขาสวยทีเดียวค่ะเราจะพักที่นี่คืนนึงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ที่ของเราค่ะอันนี้ก็ห้องน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีอ่างอาบน้ำให้แบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราจะพักที่นี่หนึ่งคืนค่ะมีที่นั่งให้แบบนี้แต่ที่สำคัญคือเราอยู่ใกล้ภูเขามากคือข้างบนนี่หนาวมากค่ะท่านผู้ชมค่ะให้ดูวิวขับรถมาบนเขาสูงมากก็อยู่ในห้องสปาของโรงแรมนะคะสปาที่นี่นะคะเขาก็จะมีในเรื่องของจักรุซี่ให้นะคะแล้วก็มีซาวน่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วพอเราจักรุซี่ซาวน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะไปเล่นน้ำด้านนอกได้นะคะด้านนอกก็จะมีสระว่ายน้ำและว่ายน้ำให้นะคะคือรวมๆเป็นเสร็จคนละ15ยูโรค่ะท่านผู้ชมต่อ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวายที่เราสั่งมานะคะสำหรับวายนี่เท่าไหร่คะ How much for this 650 6บาท50นะคะท่านผู้ชมคะ6ยูโร50เนาะเดี๋ยวเราไปแช่อ่างจากซี่กันเลยค่ะ